الحمد لله الذي أوضح الطريق للمؤمنين وسهل منهج السعادة للمتقين وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين ومنحهم أسرار الإيمان ونور الإحسان واليقين.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين فيا عباد اللهأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะฮ์ที่เคารพรักทั้งหลายขอเราท่านทั้งหลายได้มีจิตที่มั่นคงจิตที่สำรวมตนอยู่บนฐานแห่งการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเพราะการที่เราท่านทั้งหลายได้มีการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนี้จักทำให้เราท่านทั้งหลายประสบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์การตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่เราท่านทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นอัชชารีอะห์ผู้ตาบัญญัติออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายในณปัจจุบันนี้ได้เข้าสู่ในเดือนอีกเดือนนึงซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติหรือตามปฏิทินอิสลามนั่นก็คือเดือนชะอ์บานในเดือนชะอ์บานนั้นก็มีแบบอย่างมีซุนนะห์ต่างๆให้เราท่านทั้งหลายได้พึงปฏิบัติได้พึงกระทำเอาไว้นั่นก็คือการที่เราท่านทั้งหลายได้ถือศีลอดได้ตระเตรียมกันในเดือนนี้ได้เพาะปลูกกันในเดือนนี้เพื่อที่เดือนหน้าเราท่านทั้งหลายก็จะได้ไปเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราท่านทั้งหลายไม่ได้ฉกฉวยโอกาสกันในปีที่แล้วรอมฎอนที่แล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ก็คือเดือนรอมฎอนปีนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ฉกฉวยโอกาสนั้นเอาไว้คำว่าฉกฉวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่ไม่ดีคำว่าฉกฉวยในที่นี้มันหมายถึงการที่เราท่านทั้งหลายฉกฉวยโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจักได้ผลบุญทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นอัชชารีอะห์ผู้ตราบัญญัติผู้ตรากฎเกณฑ์ต่างๆให้แก่มุกัลลัฟแก่บ่าวให้เราท่านทั้งหลายได้พึงกระทำกันในเดือนหน้าก็คือเดือนรอมฎอนเพราะว่าการถือศีลอดนั้นเป็นข้อบังคับแก่ผู้ที่อากิลันบาลิกอนแก่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบังคับกล่าวคือผู้ที่ศาสนาเอาโทษแล้วคนที่ศาสนาไม่เอาโทษก็คือใครครับหนึ่งในนั้นก็คือมัจญูนคนบ้าสองเด็กเด็กในที่นี้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้เดียงสาแล้วก็ตามแต่เขาไม่ได้บรรลุศาสนภาวะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่เอาโทษดังกล่าวท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเดือนชะอ์บานนี้เป็นเดือนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของเรานั้นจะยกไปนำเสนออย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนชะอ์บาน1ปีมีเพียงแค่1เดือนที่เราท่านทั้งหลายการงานอามันต่างๆอามันที่ว่านี้จะต้องเป็นอามันที่ซอเลาะห์อามันที่ดี
อามัลที่ดีๆเหล่านี้ก็จะไปสู่การนำเสนออย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนนี้มีฮะดีษพี่น้องครับรายงานจากท่านอุซามะบินไซด์ท่านได้กล่าวว่ากุลตุยารอซูลัลลอฮ์ลัมอะรอกะตะซูมชะฮรันมินัชชูฮูรมาตะซูมมิชะอ์บานข้าพเจ้าได้กล่าวว่าข้าพเจ้าในที่นี้ก็คือท่านอุซามะบินเซดท่านได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ลัมอะรอกะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านตะซูมชะฮรันมินัชชูฮูรถือศีลอดในเดือนใดมาตะซูมมินชะอ์บานเท่ากับการที่ท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมากไปกว่าการที่ท่านนั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคือหะดีษบทนี้เนี่ยต้องการที่จะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงถือศีลอดในเดือนนี้มากที่สุดซึ่งเป็นข้อที่เราท่านทั้งหลายส่งเสริมให้พึงกระทำเอาไว้ในเดือนนี้เพราะอะไรครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซาลิกะชะฮรุนยัฆฟุลุนนาสุอันฮุบัยนะรอจับวะชะวะรอมฎอนมันเป็นเดือนที่ผู้คนนั้นจักหลงลืมมันอยู่ระหว่างบัยนะรอจับวะชะอ์บานมันอยู่ระหว่างเดือนรอจับและก็เดือนชะอ์บานอัปปะดันโทษมันอยู่ระหว่างเดือนรอญับและเดือนรอมฎอนวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิอัลอามาลอิลารับบิลอาลามีนและมันก็เป็นเดือนที่คุณงามความดีต่างๆอามัลต่างๆที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำกันในเดือนนี้มันจะถูกยกอย่างพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลมันจะถูกยกไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าฟาอูฮิบบุอัยยัรฟะอะมะลีวะอานาซออิมแล้วฉันเนี่ยก็รักก็ชอบที่จะให้การงานของฉันอามานของฉันเนี่ยถูกยกไปในสภาพที่ฉันนั้นถือศีลอดอยู่หะดีษบทนี้ท่านเชคอัลบานีได้กล่าวไว้ว่าเป็นหะดีษุนซอฮีหท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในเดือนนี้เป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติการถือศีลอดก็ดีตะดับบุรอัลกุรอานก็ดีพิจารณาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนตัฟซีรการเรียนหลักตัจวีดหรือการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอัลกุรอานและเราท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติกันในเดือนนี้เพราะเดือนนี้เดือนชะอ์บานนี้เป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายพึงเตรียมร่างกายจิตใจและก็อามานต่างๆที่อยู่ในเดือนนี้เอาไว้เพื่อที่เราท่านทั้งหลายก็จะได้จักเตรียมมันไว้ในเดือนหน้าเดือนรอมฎอนนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูโอ้ศรัทธาชนแล้วทั้งหลายเอ๋ยอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งเช่นนี้นะครับท่านนักวิชาการท่านหนึ่งท่านได้บอกไว้ว่าท่านทั้งหลายจงฟังไว้ให้ดีเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตกหลังยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูแล้วไซไม่เป็นคำสั่งใช้ก็เป็นคำสั่งห้ามเพราะงั้นท่านทั้งหลายพึงฟังมันเอาไว้ให้ดีอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้บอกว่าโอ้ศรัทธาชนแล้วทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายจงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพออัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้กล่าวไว้ว่าไงชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเพื่อเป็นทางนำแก่บรรดามนุษยชาติทั้งผองวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเดือนรอมฎอนนั้นก็เป็นประทานโทษและอัลกุรอานนั้นก็เป็นบัยยินะเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ทรงประทานลงมาเดือนรอมฎอนนั้นการถือศีลอดท่านทั้งหลายการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เคยถูกบัญญัติไว้ในประชาชาติก่อนๆถูกบัญญัติไว้ในหมู่ชนรุ่นก่อนนบีรุ่น
รุ่นก่อนๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนบีลูธนบีมูซาหรือนบีท่านอื่นๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาในฐานะที่เป็นอัชชะรีอะห์ผู้ตราบัญญัติได้บัญญัติเอาไว้ในให้กับกะมากุติบะอะลัลละซีนมินกอบลิกุมให้กับบรรดาประชาชาติก่อนๆอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาได้ตรัสต่อไปว่าละอัลละกุมหวังว่าพวกท่านหวังว่าพวกท่านอะไรครับการที่ท่านทั้งหลายถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจักได้หิวกระหายกระนั้นหรือหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจักได้กระหายน้ำกระนั้นหรือหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจักได้อดอยากกระนั้นหรือเปล่าแต่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจักได้ยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเพราะการถือศีลอดนั้นจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้มีการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งทางกายทั้งทางวาจาและก็ทั้งทางจิตใจของเรามันเกิดการตัรบียะห์ในหัวใจของเราขัดเกลาจิตใจของเราอามานของเรามีแต่เพิ่มไม่มีลดมีแต่เพิ่มมีแต่ให้กับให้มีโปรโมชั่นตั้งเยอะตั้งแยะมากมายแล้วก็ในเดือนรอมฎอนนั้นก็จะเป็นเดือนที่ขัดเกลาจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้มากที่สุดในเดือนนี้เดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นเดือนอันมีเกียรติเดือนหนึ่งที่นักวิชาการบางท่านได้เปรียบเปรยว่าเดือนรอมฎอนนั้นเปรียบเสมือนโรงเรียนโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนที่มีค่ามีราคาเราไม่ต้องจ่ายอะไรกับมันมากเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามทำการบ้านให้มากเท่านั้นเองไม่มีสอบทำการบ้านอย่างเดียวพยายามทำพยายามอ่านอัลกุรอานพยายามละหมาดพยายามทำดีพยายามซอดะกอกันในเดือนนี้และท่านทั้งหลายก็จะประสบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะริซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา